แต่สถานการณ์ร้อนๆนะนอกจากเรื่องของคอรอมอหน้าตาเศรษฐาหนึ่งจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ภารกิจทั้งท่านนายกนะคนเดิมวันนี้เข้าทำเนียบวันสุดท้ายนะแล้วก็นายกคนใหม่วันนี้ก็เดินตลาดพบปะพี่น้องประชาชนรับฟังความคิดเห็นนะการเมืองก็เดินหน้าต่อไปแต่วันนี้ผมมีเรื่องใหญ่นะครับที่อยากจะฝากไปถึงรัฐบาลของคุณเศรษฐาทวีสินนะฮะ กรณีการกลับมาของคุณทักษิณชินวัตรและไม่ได้อยู่ในเรือนจําวันนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจนะครับเป็นโจทย์ใหญ่ที่ผมเชื่อว่าหัวจิตหัวใจของคนไทยทั้งประเทศรู้สึกไม่ต่างกันหรอกนะครับว่ากลับเข้ามานะตั้งใจจะมารับโทษแล้วเจ็บป่วยโรงพยาบาลราชทันก็มีศักยภาพในการรักษาได้แต่ทำไมนะฮะวันนี้ต้องได้อภิสิทธิ์ชน นะไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจคนทั่วไปติดตามข่าวสารนี่ก็รับไม่ได้แล้วคนที่เขาเคยติดคุกติดตารางยิ่งเจอข่าวแบบนี้เขายิ่งรับไม่ได้เข้าไปใหญ่รัฐบาลคุณเศษฐาจะเอาแบบนี้จริงๆเหรือนายยงตรีคุณเศรษฐาทวีสินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนใหม่พันตรุรวเอกทวีสอดสองท่านจะแบบนี้จริงๆหรือ วันนี้ผมเลยประมวลความรู้สึกของประชาชนคนที่เขาเคยอยู่ในเรือนจำคนที่เขาเคยติดติดคุกติดตารางรับรู้สถานการณ์เนี่ยเขารับกันไม่ได้บางคนเขาเคยติดคุกเพราะไปต่อสู้ขับไล่คุณทักษิณคุณทักษิณกลับมานอกจากจะไม่ติดคุกจริงแล้วเนี่ยนะฮะมันเหยียบย่ำหัวใจเขาเพราะเคยเพราะเขาขับไล่เขาต้องติดคุกเขาได้รับโทษจริงๆแต่คุณทักษิณที่เป็นคนที่ทำนะกระทําการที่ทุจริตคอร์รัปชัน ติดคุกจริงแต่กลับไม่ได้รับโทษจริงๆถูกออกไปอยู่ที่นอกเรือนจำและใช้ชีวิตหรูอยู่สบายนะครับไปดูคนแรกกันก่อนนะฮะอันนี้เราจะเห็นเขาผ่านบทบาทเขาเคยมาที่สัมภาษณ์ที่ท็อปนิวส์ก็หลายครั้งเจ้าตัวนี่รู้ข่าวนี้ทนไม่ไหวเลยนะฮะโพสต์คลิปผ่านทาง Facebook ส่วนตัวคีคุกเขียนรูปหรือว่านายวันวัฒ หารรุ่งเรืองจิตนะครับเพจที่คุกเขียนรูปคนนี้เขาติดคุกนะคจากคดีอะไรต่างๆก็ว่าไปได้รับพระเมตตาพระบารมีนะครับได้รับพระทานพยโทษออกมาใช้ชีวิตในการเขียนรูปดำรงชีวิตและก็กลับไปเป็นครูจิตอาสาสอนในเรือนจำเพื่อสอนให้นักโทษได้มีอาชีพออกมาจะต้องไม่ไปกระทำผิดอีกจะได้มีอาชีพที่สุดจริตและก็ทำมาหาเลี้ยงครอบครัวได้พอรู้ว่าข่าวคุณทักษิณกลับมา นะและรู้ข่าวว่าคุณทักษิลไปเจ็บป่วยและต้องนำตัวออกมารักษาที่นอกอทันทสถานนอกโรงพยาบาลราชทรนลองฟังอีกหนึ่งความรู้สึกของประชาชนที่เขารู้สึกกันนิดหนึ่งนะเวลาอยู่ในเรือนจำเนี่ยนะเว้ยคือเวลาจะได้รับพระราชทานอนภัยโทษเนี่ย คือแม่ต้องรอพร้อมกันเว้ยมันต้องรอกลมหรือในเรื่องในวันโอกาสหรือวันสําคัญอะไรอย่างเงี้ยถึงจะยื่นขอไัยโทษได้ไม่ใช่มึงมายื่นแบบนี้มันยื่นขอคนเดียวได้ไงอ่ะถูกปะคือเพื่อนกูมันไม่เลยไปรักทรัพย์เขามันเป็นความผิดมารใช่แต่คนนี้แล้วแม่งโกงอะ่ะคือมึงจะยื่นขอภัยโทษให้คนเพียงคนเดียวเนี้ยแม่งกูอึอดอัจิ๊ดวะ อย่างนี้กูก็รวมตัวพวกเพื่อนๆกูไปขออภัยโทษให้เพื่อนๆกูมั่งไม่ได้เหรอเพราะลูกมันก็ยังอยู่ข้างนอกอะ่ะถูกปะ่ะไม่มีคนส่งเสียเลี้ยงดูอะ่ะถูกปะ่ะทำไมมันความเหลื่อมล้ำแม่งโคตรเหลื่อมล้ำเลยจากใจของคนที่เขารู้สึกจริงๆนะฮะถัดมาครับคุณสุริยะัสกัตต่ศิลาดรสุริยะัสานะครับอดีตก็เคยเป็นแกนนาในการขับเคลื่อนในการต่อสู้ช่วงที่ระบอบทักษิณเฟื่องฟูแล้วก็ การทุจริตคอร์รัปชันเริ่มดําเนินการไปคุณสุริยะใสอาจารย์สุริยสใสก็เป็นหนึ่งในแกนนําที่มาร่วมต่อต้านคุณทักษิณการเรียกร้องครั้งนั้นก็ติดคุกติดตารางไปนะครับอาจารย์สุริยสใสเล่าบางช่วงกับคุณแซคธราวุฒิบอกว่าตนเองเนี่ยก็เป็นผู้คุมขังเหมือนกันเข้าเรือนจําครั้งแรกนะเป็นชั่วโมงที่เจ็บปวดมากจําไม่รู้ลืมนะฮะนักโทษแดนหนึ่งล้นคุก รับได้250คนนักโทษมีประมาณ500คนนอนกายกันนะจะเข้าห้องน้ำทีก็ต้องเข้าแถวก็ต้องรอเพราะมันไม่เพียงพอวันนี้ถามว่านายทักษิณกลับมาแบบนี้แล้วรู้สึกอย่างไรนะครับอันนี้ต้องมองไปจนถึงว่าวันนี้กลุ่มก้อนของคนที่ไม่สนับสนุนหรือว่าไม่ชอบกับนายทักษิณเนี่ยนะฮะมีอยู่ทั่วบ้านทั่วเมือง แต่ก็นับว่าเป็นความโชคดีของนายทักษิณที่กลุ่มก้อนเหล่านั้นมีดีกรีความรุนแรงใน,นปัจจุบันเนี่ยลดน้อยลงตามกาลเวลาแต่ก็ต้องไม่เป็นไปตามการกระทําของนายทักษิณที่ไปเร่งให้ชนวนความเกลียดชังนั้นมันกลับขึ้นมาอีกระวังเดี๋ยวมอบเดี๋ยวมวลชนจะลุกคือครั้งนี้ก็ต้องอยู่ที่นายเศรษฐาว่าจะเดินหน้าช่วยเหลือหรือเปล่าเพราะไม่อย่างนั้นรัฐบาลนี้จะอายุสั้นรัฐบาลนี้ จะอายุสั้นนะฮะเช่นเดียวกับคุณนัทเซยยิมะนะครับซึ่งก็เป็นกาดคอปทอเป็นกาดพันธมิตรมาก่อนนะครับคุณนัทเซยให้สัมภาษณ์กับคุณแซคบอกว่าทันทีที่นายทักษิณเดินทางถึงประเทศสนามบินดอนเมืองทักษิณได้รับการตอบรับดีมากเชกเช่นบุคคลสำคัญจนสังคมก็ตั้งคำถามไปยังกระทรวงยุติธรรมกรมราชธรรมหน่วยง,งานต่างๆที่เกี่ยวข้องมันเหมาะสมแล้วหรือ ที่ต้องให้เกียรตินายทักษิณซึ่งเป็นนักโทษชายเด็ดขาดต้องรับโทษคือการติดคุกในเรือนจำวันนี้กลายเป็นคำถามว่าทักษิณติดคุกจริงหรือไม่มีการช่วยเหลือนายทักษิณหรือไม่มีเหตุผลหรือความจำเป็นใดๆต้องปฏิบัติต่ตอในายทักษิณเช่นนี้ตนเองเคยติดคุกอยู่ที่แดนแปถือว่าแดนที่ลำบากที่สุดไม่ได้รับความสะดวกสบายใดๆเสมือนอยู่ชายขอบ ตื่นตั้งแต่ตีห้าทุกวันจะถ่าหนักถ่เบาต้องรอคิวนานอาบน้ำเวลาอาบต้องอาบในบ่อย,ยืนเรียงรายกันทุกอย่างต้องปฏิบัติเยี่ยงนักโทษคนอื่นทำไมนายทักษิณได้อยู่ห้องพิเศษได้อยู่ห้องหรูแบบนี้พอมีข่าวมาก็มาอยู่ที่แดนเจ็ดสะดวกสบายที่สุดเพราะอยู่ใกล้กับเรือนพยาบาลเป็นแดนนักโทษที่หลายหลายคนใฝ่ฝันอยากจะมาอยู่ที่นี่คำถามคือยังไม่ทันจะได้อยู่ดี กรมราชทัณร์นำตัวทักษิณออกมาเสียแล้วเปรียบเสมือนประนหนึ่งนะฮะไม่ใช่นักโทษประนหนึ่งเทวดานะใครอยู่แดนเจ็ดนักโทษนะั้นเขาเรียกว่าสมเด็จกันหมดแล้วนี่คืออีกหนึ่งความรู้สึกของคนที่เขารับไม่ได้เขาก็ติดคุกเหมือนกันติดไม่ได้ติดเพราะคดีลักทรัพย์ไม่ได้ทำทำเลวทำชั่วแต่ติดเพราะไปกระทำผิดกฎหมายในการขับไล่คุณทักษิณ พอรับไม่ได้ที่คุณเักศิลทุจริตคอร์รัปชันสีสุวรรณจันยามุ่อวานไปร้องนะฮะยื่นต่อ,อผู้ตรวจการแผ่นดินวันนี้ต้องเลือกร้องให้ตรวจสอบอธิบดีกรมราชทันสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติโรงพยาบาลตํารวจจะเอาแบบนี้กันจริงๆหรือจะปล่อยให้มีแบบนี้หรือนะครับทรงชัยเนียมหอมประธานกลุ่มประชาพักพิทักษ์สถาบันยื่นเรื่องถึงอธิบดีกรมราชทัน นะและไปที่โรงพยาบาลตำรวจไปเพื่ออะไรไปเพื่อขอให้นำหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดช่วงที่มีการนำตัวนายทักษิณจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมาที่โรงพยาบาลตำรวจมีจริงหรือไม่เอามาจริงหรือเปล่าและต้องนะฮะเรียกร้องให้กรมราชทรรเนยนะฮะได้ชี้แจงต่อสังคมเพราะวันนี้เขาไม่เชื่อไม่เชื่อว่าคุณทักษิณป่วยหนักป่วยจริงจนต้องนำส่งโรงพยาบาลได้เอพิสิ์ชนขนาดนี้ อันนี้เขาไม่เชื่อและเขายังไปแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอนประชาชื่นเพื่อเอาผิด157กับผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะฮะเอาผิดฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่เอื้ออำนวยความสะดวกให้กับนักโทษชายทักษิณด้วยนี่คือสิ่งที่เขารับไม่ได้กับพฤติกรรมแบบนี้นะฮะนี่คือสิ่งที่รับไม่ได้วันนี้ตอนเย็น กลุ่มคอปทอนะฮะเขารณรงค์เดี๋ยวเขาจะไปแจกสติกเกอร์นี้ที่หอศิลวันนี้16นาฬิกา30นาทีที่หน้าหอศิลคอปทเชิญชวน,ชวนใส่รองเท้าเพือใบกับใจถึงถึงมาครั้งนี้เอาสติกเกอร์นี้ไปรณรงค์ไปเรียกร้องว่าทักษิณต้องติดคุกนี่ทักษิณต้องติดคุกนี่วาดการ์ตูนมาเสมือนเชียวนะฮะ อารมณ์ของคนตอนนี้ขอรับกันแบบนี้ไม่ได้คุณเศรษฐารัฐบาลเศรษฐาหนึ่งนะฮะวันนี้อายุของรัฐบาลจะยืนยาวหรือไม่มันอยู่ท่าทีมันอยู่ที่จังหวะมันอยู่ที่พฤติกรรมถ้าเกิดเดินหน้าดันเรื่องนี้ช่วยให้คุณทักษิณเพราะว่ารัฐว่าการกระทรวงยุติธรรมต้องส่งมาที่ครมครมเสนอในเรื่องของการขอพระราชทานพยโทษเป็นการเฉพาะตัวนะฮะ จะเอาแบบนี้หรือเปล่าจะปล่อยให้มันพังเร็วแบบนี้หรือวัดใจตัวเองนะครับลองดูว่าตัดสินใจเรื่องนี้อย่างไรคุณทักษิณได้รับโทษเพียงพอต่อการสำนึกโทษแล้วหรือยังนะครับพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาว่ากันในปมเรื่องของการขอ,อพระราชทานอภัยโทษส่วนบุคคลจะเป็นอย่างไรว่ากันช่วงหน้าครับคุณทักษิณน,นะฮะ จะขอพระราาุพิโทษส่วนบุคคลเฉพาะตัวแล้วหรือ,อยังอันนี้เรียนด้วยความเคารพว่าไม่ทราบจริงๆนะครับเพราะตอนที่เขาเขียนเขาก็ไม่ได้บอกนักข่าวก็ไม่ได้การโพสต์เฟซบุ๊กนะฮะครอบครัวหรือคุณวุ้แพรทองทานก็พียงแต่บอกว่าไม่ทราบจริงๆพ่อทําเองคุณพ่อทําเองดําเนินการเองเขียนเองอิ่งไม่ทราบนะฮะถ้าทีเมื่อวานนี้นักข่าวเลยต้องไปถามกับอาจารย์วิศนุเครืองาม รองนายกรัฐมนตรีและในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับโดยอาจารย์วิศนุเครือง,งาเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องการยื่นขอพระราชทานเพลิดของนายทักษิณน,นะฮะอาจารย์วิศนุบอกว่าตอนนี้เรื่องยังมาไม่ถึงตนเลยยังไม่อยากจะตอบอะไรเขาอาจจะยื่นแล้วก็ได้แต่ยังไม่มาถึงรัฐบาลตนก็ไม่ตนก็เห็นใจนะว่าถ้ายื่นแล้วเนี่ยกระทรวงยุติธรรมก็ต้องตรวจสอบหลายอย่าง โดยเฉพาะหลักฐานทางการแพทย์ที่อาจจะมีเอกสารอยู่หนาะเป็นปึกๆเลยและก็เป็นภาษาอังกฤษทั้งนั้นก็ต้องเดือดร้อนต้องไปหากันแปลต้องไปแปลกด็ดีดังนั้นต้องให้เวลาเขาหน่อยอาจารย์วิศุอย่ยังย้ำนะฮะว่ากระทรวงนะกระทรวงจะต้องแนบเอกสารทางการแพทย์เหล่านี้มาเมื่อกระทรวงยึดทมพิจารณาเสร็จแล้วจึงมาส่งที่รัฐบาลนะครับตอนนี้ยังมาไม่ถึงตน เขาอาจจะยื่นแล้วก็ได้นะแต่ยังมาไม่ถึงรัฐบาลนะตนก็เห็นใจนะว่าถ้ายื่นแล้วเนี่ยต้องตรวจสอบหลายๆอย่างตอนแรกข้างบนเนี่บอกว่าไม่รู้ว่ายื่นหรือยังแต่ข้างล่างนี่บอกว่ามีเอกสารเป็นปึกๆเลยต้องแปลสรุปอาจารย์เนี่ยรู้หรือยังไม่รู้ฮะผมเรียนจริงๆนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยยกตัวอย่างนะคนส่งเรื่องมาที่ท็อปนิวส์นะครับเจ้าหน้าที่ ธุรการรับหนังสือก็รับไว้แต่เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบอกว่าหนังสือนี้ต้องไปถึงไหนฝ่ายไหนอย่างไรนะฮะเขาก็จะส่งเรื่องนี้พาสมาที่หน้าห้องของผู้บริหารเพื่อให้ผู้บริหารได้รับรับทราบเรื่องและเขาก็จะส่งเรื่องนี้ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะผมเชื่อว่าธุรการของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยรับเรื่องมาแล้วและก็พาสเรื่องเนี่ยมาถึงข้างบนแล้วนะฮะอยู่ที่อาจารย์วิศนุเนี่ยจะแจ้งไปที่ประหลัดหรือเปล่า สอบถามไปแล้วหรือเปล่าเพื่อตรวจสอบว่ามาหรือไม่มาอย่างไรแต่วันนี้อาจารย์บอกว่ายังไม่รู้นะครับยังไม่เห็นอ่าเอ,เอกสารนี่เป็นปลุกปึกเลยสรุปว่าส่งมาแล้วหรือยังแต่ผมฟันธงว่าเขาส่งแล้วเขาส่งแล้วเรื่องอยู่ที่กระทรวงยุติธรรมแล้วตอนนี้นะครับอาจารย์อภินันอาจารย์สุภเนศอภิญญาหรือว่าดรนิวนะฮะการขออภัยโทษของนายทักษิณเนี่ยนะ อาจจะกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวนะครับของวิกฤตการเมืองที่รุนแรงกว่าเดิมคุณเศรษฐาวัดใจนะว่าจะยอมให้เรื่องนี้กลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวไหมจนจะเกิดวิกฤตทางการเมืองหรือเปล่ากับการขอพยโทษนะครับซึ่งอาจารย์เดดี้อาศาัศดางยม,มนากก็ให้เนรายละเอียดนะครับบอกว่าการขอพระราชทานอภัยโทษนะครับ หรือการพระราชทานอาภัยโทษนี่เป็นพระมหากรุณาทีุ่ณของประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพระมหากษัตริย์นะครับก็วางเกณฑ์ไว้หลายส่วนนะฮะทั้งเกณฑ์อภัยโทษทั่วไปและก็เกณฑ์เฉพาะรายโดยเฉพาะเฉพาะรายเนี่ยนะก็จะมีเงื่อนไขไม่ได้หมายความว่าอาจารย์วิเชรุบอกว่าแค่มีชื่อติดวันเดียวก็สามารถยื่นได้มันก็จะมีเงื่อนไขอยู่หลายกรณีนะครับเป็นนักโทษแบบไหนนักโทษทั่วไปนะฮะนักโทษ ที่ต้องประหารชีวิตหรือนักโทษอะไรต่างๆมันก็มีเงื่อนไขมันก็มีหลักเกณฑ์ไม่ใช่ว่ามาปุ๊บยื่นปับ๊บยังไม่ทันจะสำนึกเลยนะฮะสำนึกไม่ทันเลยนะฮะยื่นขอพระราชทานอภัยโทษแล้วนะครับนี่สำนึกแล้วจริงๆเหรอนี่หลายคนเขาก็ตั้งคำถามกันมานะครับส่วนแนวทางว่าจะาได้รับการอภัยโทษหรือไม่นี่ก็ต้องพิจารณาคำถามที่หลายคนก็เกิดคำถามว่า ทักษิณสำนึกผิดแล้วหรือไม่การหนีคดีไปต่างประเทศ17ปีเนี่ยนะฮะสำนึกผิดแล้วหรือยังทักษิณเคยกล่าวถึงความไม่ถูกต้องหรือความไม่เป็นธรรมของคำพิพากษามาโดยตลอดเจ้าตัวเนี่ยค้านเรื่องนี้มาโดยตลอดทักษิณเป็นนักโทษชั้นดีหรือไม่อะไรที่บ่งบอกว่าเขาเป็นนักโทษชั้นดีวัตถุประสงค์และประโยชน์ของการอพภัยโทษก็ประกอบไปด้วยก่อให้เกิดความสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณก่อให้เกิดความจงรักภักดีต่อสถาบันนะครับ เป็นสิ่งจูงใจให้คนประพฤติดีปฏิบัติดีตามกฎระเบียบของการทำประโยชน์สามารถแก้ไขความรุนแรงของโทษหรือความผิดพลาดในกระบวนการต่างๆได้การอภัยโทษจึงเป็นอภัยทานอย่างหนึ่งของพระมหากษัตริย์วันนี้ทำสำนึกกับสิ่งที่ทำแล้วหรือยังนี่คือคำถามใหญ่นะครับ สวสมชายสแสวงการเคยเป็นตัวตั้งตัวตีในการเคลื่อนเรื่องของการลดโทษจากเดิมกระทรวงยุติธรรมเนี่ยไปออกหลักเกณฑ์นะครับในการขอลดโทษนักโทษในห่วงวาระสำคัญไม่ว่าจะเป็นห่วงวันพระเฉลิมพระชนมบำพรรษาต่างๆบางเคสปีหนึ่งลดไปสี่รอบนะฮะจากจําคุกตลอดชีวิตเผอแป๊บเดียวออกมาเรียบร้อยนะครับอย่างแชร์แม่ชมอยออกมาได้เฉยหลายคนก็งงว่า จาคุกเป็นหมื่นปีและทําไมพ้นโทษเร็วจังเลยสวสมชายแสวงการก็เลยเปิดเรื่องนี้ขึ้นมาจนที่สุดแล้วพอไปดูในหลักเกณฑ์เงื่อนไขข,ของการออกกฎกระทรวงออกระเบียบต่างๆจึงกลายเป็นที่มาว่าเฮ้ยแบบนี้ปล่อยแบบนี้ไปไม่ได้แล้วสวสมชายแสวงการเลยเขียนจดหมายเปิดผนึกถึงท่านนายกรัฐมนตรีและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องว่าต้องลงมาดูไม่งั้นวิกฤตศรัทธาของรัฐบาลนี่เกิดขึ้นแน่ วสวมชายเสนอหลักเกณฑ์ไว้สามระยะเร่งด่วนระยะแรกก็คือคนที่ได้รับสิทธิ์ในการจะได้พ้นโทษหรือจะได้ลดโทษในห้วงวาระนี้เนี่ยขอให้มีคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาเข้าไปดูเข้าไปรือ้อเข้าไปทาระเบียบนี้ใหม่หน่อยระยะกลางก็คือการแก้พระราชบัญญัตินะครับเรื่องราชธันระยะยาวก,ก็คือการแก้ประมวลกฎหมายยามาตรา91เกี่ยวกับคนที่กระทําความผิดร้ายแรงขนาดใดอย่างไร ต้องไปแก้ในกำหนดโทษในประมวลกฎหมายอาญานะครับจึงเป็นที่มาของการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการตามกฎหมายนะครับโดยมีอาจารย์เข็มทองชุติวงศ์อดีตอายการสูงสุดเป็นประธานนะครับในการดำเนินงานเรื่องนี้จนออกเป็นหลักเกณฑ์ออกมานะครับว่าที่สุดแล้วหลักเกณฑ์ในการจะได้รับสิทธิในการลดโทษหรือปล่อยตัว ต้องรับโทษมาไม่น้อยกว่า1ใน3หรือจำคุกมาแล้ว8ปีหรือแล้วแต่ระยะเวลาอันใดถึงก่อนเช่นสมมุติถ้าคุณทักษิณติดคุกในห่วงเวลาปกติจะได้รับสิท,ธ,ท,ทธิธท์พระารธทานไปจะโทษแบบหมู่แบบรวมเนี่ยนะฮะต้องจำคุกมาแล้วอย่างน้อย1ใน3 8ปีหาร3เหลือเท่าไหร่หฮะก็เหลือประมาณ2ปีเศษเศษนะครับ2ปีเศษเศษ นะฮะคุณทักษิณติดคุกม,มา2ปีเรศษแล้วหรือยังวันเดียวเท่านั้นเองนะครับเข้าไปเหยียบแล้วก็ออกมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็ป่วยนะฮะนับว่าถ้าถ้าคุมขังอยู่ก็22จนมาถึงวันนี้ก็สาตาก็ประมาณนี่แหละนะฮะเอ่อ20กว่าวันนะครับนี่เป็นสิ่งอไม่ใช่ประมาณ8-9วันนะฮะนี่เป็นสิ่งที่สังคมเขายังรับกับเรื่องนี้กันไม่ได้ ดังนั้นจึงเป็นที่มาของกระแสภาคประชาชนจับตาหลายคนไม่กระพริบตาเลยนะฮะว่ารัฐบาลของคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยจะเดินหน้าตามคำร้องที่คุณทักษิณส่งมาที่กระทรวงยุติธรรมแล้วหรือยังส่งมาแล้วกระทรวงยุติธรรมริ่มตีคนใหม่พันดุเอกทวีสอสงส่งเรื่องนี้มาที่ครมอเลยไหม คอรมอจะพิจารณาเห็นชอบและส่งเรื่องนี้นำขึ้นทูลเก้าเลยหรือเปล่าจะเป็นการกระทำที่ละคขายเคืองเบื้องพระยุคคนระบาดหรือไม่โอ้โหมีแต่คำถามเกิดขึ้นมากมายซึ่งเราต้องกอดติดเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องในทุกๆวันนะครับเปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับท็อปเอ็กซ์คลูซีฟพิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปี จาก1,800บาทเหลือเพียง1,500บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02-1146777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง